กมท.ตำรวจสภาแจงแนวทางทำงานให้ความสำคัญสวัสดิการค่าตอบแทนแก้ปัญหาหนี้สินกมท.ตำรวจสภาแจงแนวทางการทำงานให้ความสำคัญสวัสดิการค่าตอบแทนแก้ไขปัญหาหนี้สินเผยความคืบหน้าปมทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจวันที่12ตุลาคม2566ที่รัฐสภานางทิพาปวีนาเสถียรส.ส.ลำปางพรรคก้าวไกลกิโลกรัมในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.การตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมคณะกมท.ว่ามีการพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกมท.คือพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับกิจการตำรวจการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจตามนโยบายของรัฐบาลศึกษาและติดตามการดำเนินการปฏิรูปตำรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงการศึกษาและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนเป็นต้นนอกจากนี้คณะกมท.ยังให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจการขาดแคลนที่พักอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาระหนี้ของตำรวจในปัจจุบันด้วยเมื่อถามถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาทุจริตเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูนที่ทำให้ตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์เสียหาย423รายคิดเป็นเงินกว่า220ล้านบาทโฆษกกมท.การตำรวจกล่าวว่ากมท.ได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้วันที่12ตุลาคมมีการบรรจุในวาระการประชุมแล้วกมท.จะนำไปพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงในคณะกมท.เชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องจะคลี่คลายเศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาจี้สถานทูตใกล้เคียงช่วยเศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาพร้อมพาออกจากพื้นที่เสี่ยงวันละ200คนเชื่อว่าหลายประเทศเห็นใจให้บินผ่านน่านฟ้าวันที่12ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินจากความไม่สงบในอิสราเอลนายเศรษฐากล่าวว่านางสาวพันนภาจันทรารมทูตไทยในอิสราเอลแจ้งว่ามีความพร้อมนำคนไทยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆในอิสราเอลวันละ200คนซึ่งคิดเฉลี่ยรวมเป็นเดือนแล้วใช้เวลานานซึ่งกำลังหาวิธีการอพยพที่เร็วขึ้นทูตยังได้แจ้งว่ามีปัญหาแปลเอกสารโดยได้ให้สถานทูตใกล้เคียงได้ช่วยดำเนินการแต่ตนได้สั่งการว่าประเด็นเอกสารเป็นเรื่องรองและได้สั่งการสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟออกเอกสารสำคัญแสดงตนหรือ CI ให้แก่แรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือหนังสือเดินทางสูญหายในเหตุความไม่สงบและยืนยันว่างานเอกสารไม่เป็นประเด็นและสั่งการว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนำคนไทยกลับประเทศซึ่งหน่วยงานในที่ประชุมรับทราบนอกจากนี้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ให้ข้อคิดว่าอาจนำเครื่องบินลงจอดเพื่อรอขนคนในประเทศใกล้เคียงอย่างในกรุงไคโรประเทศอียิปต์แต่ประเด็นการไม่มีเอกสารแสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องอาจทำให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางการทูต
จึงขอความวิงวอนสายการบินในเรื่องเอกสารเนื่องจากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอีกทั้งการขออนุญาตนำเครื่องบินอพยพผ่านน่านฟ้าของต่างประเทศเชื่อว่าหลายประเทศให้ความเห็นใจเนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่สูญเสียสูงสุดยิ่งเปิดงานมหกรรมหนังสือหนุนการอ่านลุยดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตก้าวกระโดดยิ่งเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28หนุนการอ่านเต็มที่ย้ำพร้อมตั้ง THACCA ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชอฟพาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28 Book Expo Thailand 2023โดยมีนายสุวิทย์รุ่งวัฒนไพบูลย์นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT คณะกรรมการสมาคมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมนางสาวแพทองธารกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่แห่งนี้อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วตนมาที่นี่ผ่านมาเพียงหนึ่งปีรู้สึกว่างานหนังสือยิ่งใหญ่ขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นนับว่าเป็นสิ่งไม่ยากเลยที่จะผลักดันงานหนังสือนี้ให้ดังในระดับโลกซึ่งการอ่านหนังสือเป็นต้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์หลายด้านทั้งการทำหนังสือการเขียนเพลงหรือการเขียนบทหนังนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าขณะที่ในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์มีการจัดมหกรรมหนังสือมีมูลค่ามากกว่ามหกรรมหนังซีรีส์หรือเพลงรวมกันอีกคนไม่เชื่อว่ามหกรรมหนังสือจะสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศและทั่วโลกมากขนาดนี้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าฉะนั้นตนจึงสนับสนุนการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ในอนาคตถ้าจัดตั้ง THACCA Thailand Creative Content Agency ที่จะดูแลซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นระบบได้สมบูรณ์แบบก็จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็จะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นในอนาคตความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้มาจากหนังสือจะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่จะเกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีหนังสือเป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นจึงขอรณรงค์ให้ทุกคนได้ให้ของขวัญเป็นหนังสือมอบให้กันและกันมอบให้คนที่เรารักมอบให้กับคนที่เราหวังดีหรือมอบเพื่อแทนคำขอบคุณต่างๆจากคนที่เราได้พบเจอทุกวันหนังสือราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราเก็บได้อย่างดีหนังสือจะมีค่าไปอีกหลายสิบปีเป็นของขวัญที่ให้แล้วอยู่คงทนและอยู่ในใจให้กับคนที่รักไปนานแสนนานนางสาวแพทองธารกล่าวจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินเยี่ยมชมบูธหนังสือต่างๆรวมถึงบูธของสำนักพิมพ์มติชนด้วยโดยมีนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดและนายนฤทธิ์เสกธีระบรรณาธิการกองบก.ติชนให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนางสาวแพทองธารด้วยจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินแวะซื้อหนังสือพร้อมกับของเล่นไปฝากน้องทิธานบุตรสาวทั้งนี้มีบรรดาผู้มาที่เลือกซื้อหนังสือต่างขอถ่ายภาพร่วมกับนางสาวแพทองธารเป็นจำนวนมาก